สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เป็นการประถมนิเทศชุดวิชา52306การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุขนะคะชุดวิชานี้เป็นชุดวิชาปรับปรุงเปิดใช้ครั้งแรกในภาคต้นปีการศึกษา2562ค่ะดิฉันอาจารย์สุนชาเผ่าพงศ์ศิลป์ค่ะเป็นอาจารย์ประจำชุดวิชานี้นะคะเรามาดูเกี่ยวกับคำอธิบายชุดวิชานะคะคำอธิบายชุดวิชาว่าด้วยเรื่องแนวคิดและหลักการในการทำงานชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการระดมทรัพยากรการระดมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐองค์กรภาคเอกชนและองค์กรชุมชนนะคะยังมีการส่งเสริมบทบาทขององค์กรชุมชนในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนด้วยค่ะเป็นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับนักสาธารณสุขเกี่ยวกับการทำงานชุมชนค่ะทั้งในด้านการเป็นมีภาวะผู้นำการวิเคราะห์ชุมชนการเข้าถึงชุมชนการปรับใช้เทคโนโลยีต่างๆที่เหมาะสมใหม่ๆในการทำงานชุมชนนะคะและเป็นเรื่องเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์นะคะเพื่อการพัฒนาสาธารณสุขที่ยั่งยืนของประชาชนค่ะเรามาดูวัตถุประสงค์ของชุดวิชาค่ะวัตถุประสงค์ของชุดวิชานั้นมีด้วยกันอยู่4ข้อค่ะนักศึกษาค่ะข้อแรกนักศึกษาสามารถอธิบายหลักการการทำงานในชุมชนเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุขได้นะคะส่วนข้อที่2คือต้องอธิบายการส่งเสริมบทบาทขององค์กรชุมชนในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนให้ได้นะคะ 3. คือการอธิบายหลักการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานชุมชนได้ค่ะและ 4. สุดท้ายนักศึกษาต้องสามารถประยุกต์หลักการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุขไปใช้ในงานสาธารณสุขได้นะคะเรามาดูการเตรียมตัวของนักศึกษาค่ะเพื่อศึกษาด้วยตนเองนะคะจะต้องศึกษายังไงนะคะ อาจารย์เชื่อว่านักศึกษาทุกคนจะได้รับเอกสารการสอนหรือหนังสือทั้ง15หน่วยจากมหาวิทยาลัยส่งให้ใช่ไหมคะอาจารย์อยากให้นักศึกษาจัดตารางเรียนของตัวเองค่ะให้ได้อย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงค่ะภายใต้2ชั่วโมงนี้อยากให้นักศึกษาศึกษาให้จบภายใน1ตอนนะคะการศึกษาจบ1ตอนเนี่ยจะศึกษาอะไรบ้างก็คือศึกษาเอกสารการสอนแบบกิจกรรมท้ายเรื่องแล้วก็แบบฝึกหัดก่อนเรียนและหลังเรียนนั่นเองนะคะและภายใน1สัปดาห์ค่ะนักศึกษาก็ต้องศึกษาให้จบใน1หน่วยนั้นๆ นะคะก็จะได้ทันต่อ1ภาคการศึกษานะคะค่ะชุดวิชานี้ค่ะจะมีกิจกรรมประจำชุดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมส่งเข้ามาด้วยนะคะกิจกรรมประจำชุดนี้จะมีคะแนนเก็บให้20คะแนนค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะมหาวิทยาลัยไม่ได้บังคับให้นักศึกษาทำทุกคนนะคะอันนี้แล้วแต่ความสมัครใจแต่ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะทำมาก็มีคะแนนเก็บตั้ง20คะแนนนะคะโดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายละเอียดหรือว่าสามารถดาวน์โหลดกิจกรรมประจำชุดได้ที่สำนักบริการการศึกษาค่ะต่อไปเป็นการศึกษาของชุดวิชานะคะการศึกษาของชุดวิชาจะประกอบไปด้วย1การศึกษาด้วยเอกสารการสอนทั้ง15หน่วยภายใต้การศึกษาเอกสารการสอนทั้ง15หน่วยอาจารย์อยากให้ก่อนที่จะศึกษาแต่ละหน่วยให้นักศึกษาทําการประเมินตัวเองก่อนเรียนก่อนนะคะแล้วเสร็จแล้วค่อยมาศึกษาเอกสารการสอนเสร็จแล้วก็ทํากิจกรรมท้ายเรื่องแต่ละเรื่องนะคะพอจบ1หน่วยแล้วนักศึกษาค่อยทําแบบประเมินตนเองแต่ละหน่วยนั้นน่ะหลังเรียนนะคะพอเสร็จแล้วค่ะค่อยมาเข้าระบบ e-learning ค่ะเรียนเกี่ยวกับระบบ e-learning ก็คือเป็นการสรุปเนื้อหาสาระสำคัญค่ะของชุดวิชาทั้งหมดทั้ง15โมดูลนะคะแล้วก็ให้นักศึกษาทำกิจกรรมประจำชุดค่ะมีคะแนนเก็บให้แล้วก็มีการประเมินผลการศึกษาค่ะการประเมินผลการศึกษาก็มาจากการสอบปลายภาคนะคะต่อไปมาดูเอกสารการสอนของชุดวิชาการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุขค่ะมีด้วยกันทั้งหมด2 เล่มนะคะเล่มแรกจะประกอบไปด้วยหน่วยที่1ถึงหน่วยที่7ค่ะหน่วยที่1ถึงหน่วยที่7นั้นจะประกอบไปด้วยเนื้อหาหน่วยที่1ก็คือแนวคิดและหลักการในการทำงานชุมชนนะคะส่วนหน่วยที่2เป็นระบบบริการสุขภาพนะคะเกี่ยวกับการทำงานชุมชนนะคะหน่วยที่3เป็นการจัดการในการทำงานชุมชนหน่วยที่4เป็นการจัดการองค์กรในการทำงานชุมชนนะคะส่วนหน่วยที่5เป็นการพัฒนาการมีส่วนร่วมของการทำงานชุมชนนะคะหน่วยที่6เป็นการประสานความร่วมมือการระดมทรัพยากรในการทำงานชุมชนและหน่วยที่7ค่ะเป็นการพัฒนาทักษะในการทำงาน
านชุมชนนะคะและเล่มที่2ค่ะจะก็จะประกอบไปด้วยหน่วยที่8ถึงหน่วยที่15นะคะหน่วยที่8เนี่ยก็จะเริ่มเกี่ยวกับทักษะของนักสาธารณสุขแล้วว่าจะต้องมีทักษะอะไรบ้างในการทำงานชุมชนนะคะหน่วยที่8ว่าด้วยเรื่องการเตรียมชุมชนค่ะส่วนหน่วยที่9เป็นการประเมินและวินิจฉัยชุมชนนะคะหน่วยที่10เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการนำเสนอข้อมูลค่ะหน่วยที่11เป็นการวางแผนและกลยุทธ์ในการทำงานชุมชนนะคะหน่วยที่12จะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงานชุมชนหน่วยที่13เป็นการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับเขตเมืองค่ะส่วนหน่วยที่14ก็จะพูดถึงในเขตชนบทนะคะและหน่วยสุดท้ายหน่วยที่15ค่ะจะเป็นการนิเทศติดตามและเป็นการประเมินผลการทำงานชุมชนค่ะคำแนะนำในการเรียนชุดวิชานี้นะคะให้สำเร็จนะคะนักศึกษาก็ต้องศึกษาเอกสารการสอนก่อนนะคะเพื่อทำความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นก่อนแล้วค่อยมาเข้าระบบการเรียนระบบ e-learning นะคะเป็นการสรุปย่อไปอีกรอบนึงนะคะแต่ต้องจัดตารางเรียนตัวเองให้ดีนะคะว่าภายใน1สัปดาห์นั้นน่ะต้องจบให้ได้1หน่วยนะคะอย่างน้อย1หน่วยค่ะจะมากกว่า1หน่วยก็ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะคะต่อไปเป็นการทบทวนก่อนสอบค่ะการทบทวนก่อนสอบที่ดีก็คือตอนที่นักศึกษาศึกษาเอกสารการสอนร่วมกับการเรียนรู้ในระบบ e-learning แล้วนะคะนักศึกษาก็จะต้องทำการทำบันทึกไปด้วยหรือทำไฮไลท์ขีดไฮไลท์อะค่ะเพื่อที่จะเน้นสาระสำคัญค่ะมันก็จะสะดวกต่อการทบทวนเนื้อหาก่อนสอบให้นักศึกษานะคะการเข้าเรียนในระบบ e-learning ค่ะเข้าง่ายๆค่ะโดยที่นักศึกษาเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์แล้วพิมพ์คำว่า modern.stou.ac.th นะคะแล้วล็อกอินเข้าด้วย username และ password ที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาค่ะแล้วก็เลือกชุดวิชา52306การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุขนะคะแล้วนักศึกษาก็สามารถเริ่มเรียนทั้ง15โมดูลได้นะคะ15โมดูลเนี่ยไม่จำเป็นที่นักศึกษาจะต้องเริ่มเรียนไล่เรียนนะคะว่าเป็นลำดับตั้งแต่หน่วย1ถึงหน่วยที่15นักศึกษาสามารถเข้าเรียนโมดูลที่นักศึกษาสนใจก่อนได้นะคะคือไม่ต้องไล่เป็นลำดับไปนะคะการประมวลผลการศึกษาค่ะการประมวลผลการศึกษานั้นน่ะเราจะประเมินผลด้วยการสอบประจำภาคการศึกษานะคะซึ่งนักศึกษาได้ศึกษาทั้ง15หน่วยแล้วนักศึกษาก็จะมีการประเมินผลก็คือการสอบปลายภาคนั่นเองนะคะทั้ง15หน่วยตามวันและเวลาสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะคะแต่ถ้านักศึกษาเลือกอีกแผนหนึ่งนะคะที่มีการสอบกลางภาคนักศึกษาก็จะต้องมีการสอบกลางภาคในหน่วยที่1ถึงหน่วยที่7นะคะแล้วก็แบ่งไปสอบปลายภาคในหน่วยที่8ถึงหน่วยที่15นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือกำหนดการก็เดี๋ยวจะแจ้งให้นักศึกษาทราบอีกทีนะคะว่าเราจะมีสอบกลางภาคเมื่อไหร่นะคะส่วนแผนการศึกษาจะแบ่งเป็น2แผนค่ะของชุดวิชานี้แผนแรกก็คือแผนก.1ค่ะแผนก.1ก็คือเป็นแบบอ่านจบทีเดียวทั้ง15หน่วยแล้วก็ไปสอบกลางภาคได้ไปสอบปลายภาคได้เลยขอโทษค่ะแล้วก็ทำกิจกรรมประจำชุดด้วยก็จะมีคะแนนเก็บด้วย20คะแนนนะคะส่วนแผนที่2ค่ะเป็นแผนก2ค่ะแผนก2นั้นจะแบ่งการสอบออกเป็น2ครั้งก็คือสอบกลางภาคในหน่วยที่1ถึงหน่วยที่7และสอบปลายภาคในหน่วยที่8ถึงหน่วยที่15นั่นเองนะคะต่อไปเป็นการจัดทำกิจกรรมประจำชุดค่ะกิจกรรมประจำชุดที่เกริ่นขึ้นมาว่านักศึกษาจะมีคะแนนเก็บได้20คะแนนนะคะนักศึกษาสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยค่ะพิมพ์ที่ stou.ac.th นะคะแล้วไปที่ไอคอนของบริการนักศึกษาค่ะคลิกไปที่บริการนักศึกษาแล้วไปที่นักศึกษาปริญญาตรีนะคะแล้วก็จะเป็นหัวข้อการเรียนการสอนค่ะคลิกไปที่กิจกรรมประจำชุดนะคะเข้าไปค่ะก็จะลิงก์เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักบริการการศึกษาค่ะซึ่งหน้าเว็บไซต์นั่นน่ะเขาก็จะมีบอกว่าให้นักศึกษาเลือกของภาคต้นปีการศึกษา2562แล้วก็คลิกไปที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้วก็สามารถเลือกชุดวิชาได้เลยนะคะการประเมินผลของกิจกรรมประจำชุดค่ะ20คะแนนจะได้มายังไงนะคะได้มาง่ายๆค่ะอาจารย์พิจารณาจากเกณฑ์ก็คือ1ต้องตอบให้ตรงประเด็นคำถามค่ะแล้วก็ตอบให้ครอบคลุมประเด็นหลักๆที่ถามไปนะคะมีความถูกต้องไหมมีความชัดเจนหรือเปล่ามีความละเอียดปานี่ของชิ้นงานหรือไม่นะคะเนี่ยค่ะแค่5ข้อนะคะนักศึกษาก็จะได้ไปละ20คะแนนง่ายๆเลยค่ะเรามาดูยกตัวอย่างกรณีที่นักศึกษาที่เลือกทำกิจกรรมประจำชุดกับนักศึกษาที่ไม่ได้ทำกิจกรรมประจำชุดนะคะกรณีที่1ก็คือ
กรณีที่นักศึกษาเลือกทำกิจกรรมประจำชุดค่ะอาจารย์จะแบ่งคะแนนออกเป็น2ส่วนค่ะส่วนแรกก็คือส่วนของการสอบปลายภาคค่ะคิดเป็นร้อยละ80และส่วนที่2จะเป็นส่วนของกิจกรรมค่ะก็จะคิดเป็นร้อยละ20นะคะคะแนนของกิจกรรมประจำชุดค่ะจะสามารถเอาไปคิดค่าคะแนนทั้งสอบไล่และสอบซ่อมให้นักศึกษานะคะแต่มีนักศึกษาบางคนค่ะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าภาคไล่เราไม่ได้ทำกิจกรรมประจำชุดส่งเราสามารถทำกิจกรรมประจำชุดเพื่อเอาคะแนนกิจกรรมประจำชุดเนี่ยไปบวกกับคะแนนสอบซ่อมได้ไหมมหาวิทยาลัยยังไม่อนุญาตให้ทำอย่างนั้นนะคะก็คือห้ามก็คือจะไม่เอาคะแนนกิจกรรมประจำชุดไปคิดในสอบซ่อมนะคะถ้าในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ส่งกิจกรรมประจำชุดก่อนการสอบไล่นะคะต่อไปกรณีที่2ค่ะสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เลือกทำกิจกรรมประจำชุดค่ะเราก็จะทำการประเมินผลด้วยคะแนนสอบปลายภาคอย่างเดียวคิดเป็นร้อยละ100หรือ100คะแนนเต็มนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่ทำกิจกรรมประจำชุดเราก็จะคิดคะแนนเป็น80คะแนนเท่านั้นนะคะซึ่งสำหรับนักศึกษาที่ทำกิจกรรมค่ะมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุดโดยการนำคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวค่ะมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรมแล้วนำคะแนนที่เป็นส่วนมากค่ะที่เป็นส่วนมากกว่ามาใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษานะคะมาดูตัวอย่างค่ะว่าจะตัดสินผลสอบกันยังไงนะคะตัวอย่างแรกค่ะอย่างเช่นนักศึกษาทำกิจกรรมประจำชุดได้คะแนนทั้งหมด18คะแนนใช่ไหมคะและนักศึกษาทำข้อสอบได้ทั้งหมด70ข้อจาก120ข้อเต็มใช่ไหมคะก็จะคิดคะแนนเป็นเอา70มาคูณกับ 0.6666 ก็จะเท่ากับ 46.67 คะแนนนะคะก็จะเอาคะแนนการสอบ 46.67 เนี่ยมาบวกกับคะแนนกิจกรรมประจำชุด18คะแนนก็จะได้คะแนนของชุดวิชานี้ไป 64.67 คะแนนแต่ถ้าเรามาคิดในกรณีที่นักศึกษาสอบไปภาคเพียงอย่างเดียวไม่เอาคะแนนกิจกรรมมาบวกนะคะนักศึกษาทำได้70ข้อจะเอามาคูณกับ 0.83333 ก็จะได้คะแนนเท่ากับ 58.33 ใช่ไหมคะฉะนั้นมหาวิทยาลัยก็จะเลือกคะแนนสูงสุดโดยจะเป็นคะแนนที่64.67 คะแนนนะคะอันนี้ก็จะเลือกให้นักศึกษาเลยแต่ถ้าเป็นตัวอย่างกรณีที่2ค่ะถ้าสมมติว่านักศึกษาทำกิจกรรมประจำชุดได้13คะแนนแล้วนักศึกษาทำคะแนนสอบได้ตั้ง92ข้อเลยนะคะเราก็เอา92ข้อนี้ค่ะมาคูณกับ 0.6666 ก็จะเท่ากับ 61.33 เอา 61.33 เนี่ยมาบวกกับคะแนนกิจกรรมประจำชุดอีก13คะแนนจะได้คะแนนชุดวิชานี้ก็คือ 74.33 ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่นักศึกษาเลือกเป็นสอบปลายภาคอย่างเดียวนักศึกษาทำได้92ข้อไหนลองมาคูณ 0.833 ก็จะคิดคะแนนเป็น 76.67 ฉะนั้นมหาวิทยาลัยก็จะเลือกคะแนนที่นักศึกษาสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียวก็คือ 76.67 นั่นเองเป็นคะแนนที่มากกว่านะคะประโยชน์สูงสุดอยู่ที่นักศึกษานะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมของชุดการประถมนิเทศชุดวิชาการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุขนะคะนักศึกษาบางคนค่ะอาจจะไม่คุ้นชินหรือคุ้นเคยกับการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุขว่ามีต้องมีทักษะหรือเทคนิคอะไรบ้างที่จะต้องลงชุมชนใช่ไหมคะพอนักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนพร้อมทั้งศึกษาในระบบการเรียนรู้แบบ e-learning ของชุดวิชาแล้วเชื่อว่านักศึกษาทุกคนก็จะมีทักษะเกี่ยวกับการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุขสามารถเอานำไปใช้จริงกับการฝึกปฏิบัติจริงในชุดวิชาในหลักสูตรได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะอาจารย์ขอให้นักศึกษาทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้ค่ะสวัสดีค่ะ